หลังจากตกอยู่ในความคลุมเครือนานหลายสัปดาห์ในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การบริหารงานของเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์เจ้าของกลุ่มทุนอินิออสก็ตัดสินใจว่าจะให้โอกาสเอริกเทนฮากุนซือชาวฮอลแลนด์อยู่คุมบังเหียนในถิ่นโอทรัฟฟอร์ดต่อไปในฤดูกาลหน้าก่อนที่ศึก FA คัพนัดชิงชนะเลิศระหว่างแมนยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะเริ่มขึ้นนั้นมีข่าวลืออย่างหนักว่าเทนฮาจะโดนปลดจากตำแหน่งไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบใดก็ตามและหลังจากโค้ชวัย54ปีผ่านปีศาจแดงเอาชนะเรือใบสีฟ้า2-1พร้อมกับคว้าแชมป์สำเร็จสื่อบางแห่งระบุว่าเจ้าตัวคุมทีมนัดสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเทนฮากไม่น่าจะได้ทำงานต่อแม้จะพาทีมคว้าแชมป์ FA ครับเนื่องจากพาแมนยูไนเต็ดทำผลงานล้มเหลวด้วยการจบอันดับ8ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกซึ่งทำให้ไม่สามารถคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลรายการใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าได้ขณะเดียวกันนับตั้งแต่ซีซั่น2023-2024ปิดฉากลงแมนยูไนเต็ดตกเป็นข่าวผูกพันกับเทรนเนอร์หลายรายอาทิโมริซิโลโปเชติโน่เกรแฮมพอตเตอร์โทมัสแฟรงค์โรเบรโตเดซาบีแกเรตเซาเกตและโทมัสทูเกิลที่รัดคลิฟเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและประทับใจวิสัยทัศน์อย่างมากอย่างไรก็ตามผลสรุปคือเทนฮากยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปหลังจากรัดคลิฟได้ประชุมร่วมกับบอร์ดบริหารชุดใหม่ของแมนยูไนเต็ดโดยทีมเบื้องหลังปีศาจแดงประเมินว่าโค้ชชาวดัตช์ทำผลงานได้ดีแม้มีนักเตะตัวหลักบาดเจ็บตลอดทั้งฤดูกาลและต้องรับมือกับพฤติกรรมนักเตะบางรายรวมทั้งสามารถพัฒนาดาวรุ่งอย่างคอปปี้เมนูและอเลฮานโดกานาโชก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักได้สำเร็จนับตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานใหญ่แมนยูไนเต็ดประกาศวางมือเมื่อปี2013เทนฮากกลายเป็นผู้จัดการทีมถาวรรายที่5ต่อจากเดวิดมอยลูฟานกันโชเซ่มูริโญและโอเลกุนนาโซชาและหลังย้ายจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมมาทำงานกับปีศาจแดงเมื่อปี2022เขาพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศได้ถึง2ปีติดต่อกันเทนฮากเคยให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตตัวเองหลังคว้าแชมป์ FA ครับว่าตอนที่ผมเริ่มต้นทำงานที่นี่ผมบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะและผมอยากจะสร้างทีมตอนนี้ผมกำลังทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันแต่ถ้าพวกเขาไม่ต้องการผมอีกต่อไปผมจะไปคว้าแชมป์กับสโมสรอื่นขณะที่แรดคลิฟก็ดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ของเทนฮากที่แมนยูไนเต็ดเป็นอย่างดีโดยระบุว่าในช่วง11ปีที่ผ่านมาแมนยูไนเต็ดมีโค้ชมากมายและไม่มีใครประสบความสำเร็จมากนักไหนสภาพแวดล้อมแบบนั้นซึ่งมันบอกผมว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสโมสรเทนฮากจะหมดสัญญาในปี2025และบอร์ดบริหารแมนยูไนเต็ดก็เตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่พิจารณาซึ่งหมายความว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องมองไปในทิศทางเดียวกันว่าโค้ชรายนี้จะพาปีศาจแดงประสบความสำเร็จได้ในอนาคต